มาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่การจังหวัดตราดรายงานกันมาต่อเนื่องกันหลายวันละก็เจอฝนตกหนักในรอบหลาย10ปีค่ะตอนนี้ดูค่ะมุมสูงจะเห็นว่าหลายหมู่บ้านกลายเป็นเกาะกลางเลยชาวบ้านติดเกาะกันเลยเนี่ยค่ะแล้วสูงด้วยนะคุณยศคือใช้รถไม่ได้ละต้องเรืออย่างเดียวการช่วยเหลือต้องลำเลียงเข้าไปโดยการใช้เรือนะคะดูความเดือดร้อน3อำเภอตอนนี้ใช้คำว่าสาหัสก็ได้น้ำท่วมที่ตราดเนี่ยถือว่ายังไม่คลี่คลายนะคะเพราะว่าฝนยังคงตกลงมาติดต่อกันหลายวันล่าสุดเมื่อบ่ายวันนี้ระดับน้ำไหลบ่ามาจากอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงและอำเภอเมืองตราด3อำเภอเนี้ยค่ะหนักเลยถนนหลายสายถูกตัดขาดจุดแรกก็คือตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจุดนี้รับน้ำมาจากอำเภอบ่อไร่ตรงๆเลยค่ะแล้วจะไหลไปร่วมกับเขื่อนที่คีรีธารไหลไปลงคลองสะตอคลองสะตอน้อยแล้วก็ท่วมตำบลสะตอทั้งตำบลตำบลมี9หมู่บ้านหนักสุดอยู่ที่หมู่7ค่ะบ้านทุ่งกระบอกซอยหมู่บ้านต่างๆตามที่คุณผู้ชมเห็นกลายเป็นว่าชาวบ้านอยู่เกาะกลางน้ําไม่สามารถจะออกไปไหนได้นั่งเรือทางเดียวเท่านั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือเข็นกันออกไปแม้แต่ถนนสายหลักค่ะสายหลักอย่างบ่อไร่สะตอแสนตุ้งก็ถูกน้ําท่วมสูงตัดขาดชาวบ้านตอนนี้ถ้าจะเดินทางต้องเลี่ยงไปใช้เส้นบ่อไร่ด่านชุมพลบ้านท่าประดู่ตัวเมืองตราดแทนนะคะส่วนเส้นทางสายบ่อไร่สะใหญ่วังตะเคียนเขาสมิงน้ำท่วมถนนบ้านค้อหมู่2ตำบลวังตะเคียนสูงจนจุดนี้รถไม่สามารถวิ่งผ่านได้แล้วเงียบอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะครับและที่บ้านห้วยแร้งหมู่2ระดับน้ำก็ท่วมสูงนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยการอบพยพผู้สูงอายุคนพิการออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะทิ้งบ้านไปจะด้วยสภาพความเป็นอยู่ไม่ไหวละล้อมรอบไปด้วยน้ำเดี๋ยวเรื่องของสุขอนามัยจะตามมาด้วยโรคร้ายต่างๆด้วยนะคะการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนคือแข่งกับเวลาเพราะระดับน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะกลางคืนก็ต้องออกไปดูสิคะลุยน้ำไปต้องใช้รถยศสูงเนี่ยนะคะทางปภ.กับชาวบ้านก็ช่วยกันโดยการนำถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบให้กับคนที่ประสบภัยซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าสาหัสในรอบหลาย10ปีเดือดร้อนหลักๆก็คือ3อำเภอเน้นย้ำอีกทีนะคะอำเภอเมืองตราดอำเภอบ่อไร่และอำเภอเขาสมิงค่ะยังอยู่กันที่ตราดนะคะแต่จะพาไปที่ตำบลห้วยแรงไปที่ฟาร์มหมูวันลบอยู่มุมสูงของที่ห้วยแรงคุณวันลบเจ้าของฟาร์มหมูโอ้สงสารนะคะหมูเยอะเลยตัดสินใจขายลูกหมู 1,600 ตัวให้กับฟาร์มอื่นไปเลี้ยงต่อจริงๆเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้เดือนกว่าๆเท่านั้นปกติเขาจะใช้เวลาเลี้ยง5เดือนน้ำหนักต้องประมาณ120กิโลกรัมก็จะขายได้ตัวละ 1,200 แต่ตอนนี้ตัดใจขายคุณผู้ชมเชื่อไหมขายตัวละ200เอาไปเลย200จาก 1,200 นะ200ตอนนี้ขายแล้วเพราะว่าฟาร์มเนี่ยถูกน้ำท่วมและน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆเจ้าของฟาร์มคุณวันลบบอกว่าคือฟาร์มหมูเนี่ยเคยถูกน้ำท่วมนะคะตอนปี64ครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นหมูตายเยอะมากขาดทุนย่อยยับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแม้ว่าจะขายได้กำไรน้อยแต่ดีกว่าน้ำท่วมแล้วหมูตายหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยค่ะผมเคยโดนมาแล้วน้ำขึ้นเร็วมากนี่แหละเราเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นเราได้น้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเราก็ยอมที่ว่าตัดใจขายไปก่อนดีกว่าเราเอาไว้แต่ตอนนี้น้ำเริ่มลงก็จริงอ่ะเกิดน้ำมาอีกอ่ะมันความเสี่ยงมันเยอะอ่ะไปอีกสักที่หนึ่งนะคะไปฟาร์มไก่ของคุณพิภพนี่ค่ะต้องเรียกว่าเป็นคุณลุงอายุ77ปีแกก็อยู่ไปในพื้นที่นี้เป็นคนในพื้นที่เลยแหละอยู่ที่หมู่5ที่บ้านตางามบ่อพลอยที่อำเภอบ่อไร่เจอน้ำท่วมเหมือนกันนะคะต้องขนถังกงถังแก๊สมาไว้ข้างนอกฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วมีน้ำป่าจากคลองตางามไหลทะลักเข้าท่วมสูงประมาณ70เซนติเมตรกลางดึกนี่ไก่ตายหมดเลยอ่ะเลี้ยงไก่ไว้กว่า 40,000 ตัวเนี่ยค่ะมันตายเรื่อยๆล่าสุดเห็นว่าเนี่ยสภาพอย่างที่เห็นเป็นซากไก่ตายไปแล้วกว่า 30,000 ตัวเอาเป็นว่าจำนวนไก่ที่รอดแล้วกันค่ะตอนนี้เหลือประมาณ 10,000 ตัวเท่านั้นก็ต้องให้บริษัทที่รับไก่ที่เขาจ้องใจจะมาเลี้ยงอ่ะก็มารับไก่ที่ยังเหลือรอดกลับไปก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันตายหมดแน่ๆแล้วก็จะแจ้งไปยังปศุสัตว์อำเภอจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วค่ะ